สวัสดีค่ะครูกลับมาแล้วนะคะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของพืชกันค่ะเมื่อพืชเป็นสิ่งมีชีวิตพืชจึงประกอบไปด้วยเซลล์ซึ่งเซลล์พืชจะแตกต่างจากเซลล์สัตว์เหมือนที่นักเรียนเคยได้เรียนมาในระดับชั้นม.ต้นนะคะคือเซลล์พืชมีผนังเซลล์ส่วนเซลล์สัตว์ไม่มีนะคะซึ่งเซลล์พืชทุกชนิดจะมีความเหมือนกันคือมีผนังเซลล์เช่นเดียวกันค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับผนังเซลล์ของพืชกันนะคะภาพซ้ายมือครูวาดเซลล์ที่มีเฉพาะผนังเซลล์ปฐมภูมิส่วนภาพขวามือเป็นเซลล์ที่สร้างผนังเซลล์ทุติยภูมิเพิ่มขึ้นหลังจากมีผนังเซลล์ปฐมภูมิแล้วนะคะถ้าเราเรียงส่วนห่อหุ้มเซลล์พืชจากนอกสุดเข้าไปในสุดก็ได้แก่มิดเดิลลาเมลลาผนังเซลล์ปฐมภูมิผนังเซลล์ทุติยภูมิสำหรับเซลล์ที่มีการสร้างผนังเซลล์ชั้นนี้นะคะและส่วนที่อยู่ในสุดคือเยื่อหุ้มเซลล์ค่ะนักเรียนสังเกตจากภาพที่วาดนะคะส่วนที่ครูวาดด้วยสีเขียวก็คือมิดเดิลลาเมลลาค่ะวาดด้วยสีชมพูคือผนังเซลล์ปฐมภูมิค่ะวาดด้วยสีเหลืองคือเยื่อหุ้มเซลล์และวาดด้วยสีฟ้าคือผนังเซลล์ทุติยภูมิค่ะเซลล์ที่มีเฉพาะผนังเซลล์ปฐมภูมิผนังเซลล์จะบางและเป็นเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะเช่นเซลล์พาริงคิมาเซลล์คอริงคิมานะคะเซลล์ที่สร้างผนังเซลล์ทุติยภูมิเพิ่มขึ้นมาหลังจากมีผนังเซลล์ปฐมภูมิแล้วทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงกว่าและเมื่อสร้างผนังเซลล์ทุติยภูมิเสร็จเซลล์มักจะตายเช่นเซลล์ทรีคีดเซลล์สเคอรินคิมาค่ะเรามาดูกันนะคะว่าส่วนประกอบของผนังเซลล์แต่ละชั้นนั้นมีลักษณะอย่างไรตลอดจนสารที่เป็นองค์ประกอบค่ะชั้นมิดเดิลลาเมลลาหรือผนังเชื่อมยึดระหว่างเซลล์นะคะชั้นนี้จะมีความบางมากค่ะสร้างเมื่อเกิดแผ่นกั้นเซลล์หรือเซลล์เพจแล้วนะคะแผ่นกั้นเซลล์เกิดขึ้นเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวค่ะส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยสารเพคตินถัดจากชั้นนี้เข้าไปด้านในเป็นผนังเซลล์ปฐมภูมิหรือ primary cell wall นะคะองค์ประกอบหลักเป็นสารเซลลูโลสนะคะเซลล์พืชทุกชนิดจะมีผนังเซลล์ชั้นนี้ค่ะเซลล์ที่มีเฉพาะผนังเซลล์ชั้นนี้เช่นเซลล์พาเรนคิมาค่ะผนังเซลล์ชั้นสุดท้ายคือผนังเซลล์ชั้นทุติยภูมิหรือ secondary cell wall นะคะสารที่เป็นองค์ประกอบสำคัญก็คือลิกนินในบางเซลล์ผนังเซลล์ชั้นนี้อาจพบสารซูเบรินด้วยค่ะซูเบรินจะช่วยป้องกันการระเหยของน้ำนะคะลำดับถัดไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อเยื่อพืชกันนะคะเนื้อเยื่อพืชเป็นกลุ่มเซลล์พืชที่เจริญและเปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะเช่นไปทำหน้าที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญไปทำหน้าที่เป็นเนื้อเยื่อผิวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันหรือเนื้อเยื่อลำเลี้ยงค่ะในที่นี้เราจะแบ่งเนื้อเยื่อพืชตามความสามารถในการแบ่งเซลล์ออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่เนื้อเยื่อเจริญ meristematic tissue ค่ะหรือเรียกสั้นๆว่า meristem นะคะและเนื้อเยื่อถาวรค่ะ permanent tissue เนื้อเยื่อเจริญมีลักษณะดังนี้ค่ะประกอบไปด้วยเซลล์เจริญนะคะเซลล์เจริญก็หมายความว่าเซลล์ที่สามารถจะแบ่งเซลล์เพิ่มจำนวนได้ค่ะเป็นเซลล์ที่มีผนังเซลล์ปฐมภูมิเพราะฉะนั้นผนังเซลล์จึงบางค่ะเซลล์มีขนาดเล็กมีนิวเคลียสขนาดใหญ่มีแวร์คิวโอขนาดเล็กค่ะแล้วก็ในเซลล์จะมีเมตาบอลิซึมสูงนะคะสามารถแบ่งเซลล์แบบไมโทซีตเพื่อเพิ่มจำนวนได้ตลอดชีวิตนะคะประเภทของเนื้อเยื่อเจริญแบ่งตามตำแหน่งที่อยู่ได้ดังต่อไปนี้ค่ะThank you.
เนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายปลายของต้นพืชจะมี2ปลายนะคะปลายบนสุดก็คือปลายสุดของยอดและปลายสุดของกิ่งค่ะส่วนปลายร่างสุดก็คือปลายรากนั่นเองค่ะนอกจากนั้นก็มีเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างและสุดท้ายคือเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อค่ะลำดับต่อไปเราจะไปดูรายละเอียดของเนื้อเยื่อเจริญที่อยู่ตามส่วนต่างๆของต้นพืชกันนะคะก่อนไปดูรายละเอียดเหล่านั้นก็มาชื่นชมกับภาพวาดต้นพืชของครูสักนิดนึงค่ะมาดูกันนะคะว่าเนื้อเยื่อเจริญเหล่านั้นพบที่ส่วนใดของต้นพืชและผลที่มีต่อต้นพืชเมื่อเนื้อเยื่อเจริญเหล่านั้นมีการเจริญเติบโตขึ้นค่ะเนื้อเยื่อเจริญส่วนปลายหรือ apical meristem นะคะพบบริเวณปลายยอดกับปลายรากค่ะตามที่ได้พูดไปแล้วนะคะจากภาพที่วาดปลายยอดจะอยู่ตรงกลางส่วนที่เป็นเนื้อเยื่อเจริญจะอยู่ปลายสุดเลยค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่เซลล์มีขนาดเล็กที่สุดและเซลล์เบียดกันแน่นมากที่สุดค่ะส่วนที่อยู่ข้างๆของยอดคือใบแรกเกิดค่ะส่วนเนื้อเยื่อเจริญปลายรากนั้นจะอยู่ถัดจากปลายสุดของรากขึ้นมาเล็กน้อยค่ะหรืออยู่ถัดจากหมวกรากขึ้นมาค่ะเป็นบริเวณที่เซลล์มีขนาดเล็กที่สุดเช่นเดียวกับเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดค่ะและเซลล์มีการเบียดกันแน่นมากที่สุดค่ะถัดขึ้นไปจากเนื้อเยื่อเจริญปลายรากจะเป็นบริเวณที่เซลล์มีการยืดตัวจากนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นเนื้อเยื่อถาวรต่อไปค่ะส่วนยอดของพืชก็เช่นเดียวกันค่ะถัดลงมาจากบริเวณเนื้อเยื่อเจริญเป็นเซลล์ที่เกิดขึ้นจากการแบ่งของเนื้อเยื่อเจริญนั่นแหละค่ะก็จะมีการยืดยาวออกและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเนื้อเยื่อถาวรเช่นเดียวกันส่วนของพืชที่เป็นเนื้อเยื่อถาวรแล้วจะไม่มีการเพิ่มความยาวได้อีกค่ะเนื้อเยื่อเจริญปลายยอดหรือ apical shoots meristem เมื่อแบ่งเซลล์จะทำให้ลำต้นส่วนปลายและปลายกิ่งยาวขึ้นค่ะและทำให้เกิดการสร้างลำต้นกิ่งและใบค่ะเนื้อเยื่อเจริญปลายรากหรือ apical roots meristem เมื่อเนื้อเยื่อเจริญส่วนนี้มีการเจริญเติบโตหรือแบ่งเซลล์จะทำให้รากยาวขึ้นค่ะคราวนี้เรามาดูเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างหรือ lateral meristem กันบ้างนะคะมาดูว่าพบที่ตำแหน่งใดของต้นพืชบ้างและผลที่มีต่อต้นพืชเมื่อเนื้อเยื่อเกิดการเจริญค่ะมาดูภาพวาดกันก่อนนะคะภาพที่ครูวาดเป็นลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่ค่ะเนื้อเยื่อในลำต้นพืชใบเลี้ยงคู่เรียงจากด้านในสุดออกมาด้านนอกคือเนื้อเยื่อพิษค่ะอยู่ตรงกลางนะคะเนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์เนื้อเยื่อลำเลียงจะแทรกอยู่ในเนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์และที่แทรกอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารก็คือวาสคิวล่าแคมเบียมนั่นเองค่ะถัดจากเนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์ออกมาเป็นเนื้อเยื่อคอกแคมเบียมถ
ัดจากเนื้อเยื่อชั้นค็อกแคมเบียมก็คือเนื้อเยื่อชั้นค็อกนั่นเองค่ะช่วงที่ยังไม่เกิดค็อกแคมเบียมและค็อกถัดจากเนื้อเยื่อชั้นคอร์เทกซ์ออกมาจะเป็นเนื้อเยื่อผิวหรือเอพิเดมีสค่ะซึ่งอยู่ชั้นนอกสุดของลำต้นเนื้อเยื่อเจริญด้านข้างมีอยู่2ชนิดนะคะชนิดแรกคือวาสคิวล่าแคมเบียมค่ะพบอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อลำเลียงน้ำก็คือใส่เล่มทิชชูและเนื้อเยื่อลำเลียงอาหารก็คือโฟนเอ็มทิชชูค่ะเมื่อแบ่งเซลล์จะทำให้ต้นพืชเจริญออกทางด้านข้างเป็นผลให้รากและลำต้นขยายขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะการเจริญของวาสคิวล่าแคมเบียมทำให้เกิดเซคันดารีไซเลมอยู่ถัดเข้าไปด้านในของวาสคิวล่าแคมเบียมและเกิดเซคันดารีโฟนเอ็มอยู่ถัดออกมาทางด้านนอกของวาสคิวล่าแคมเบียมค่ะเนื้อเยื่อเจริญทางด้านข้างชนิดที่2ก็คือค็อกแคมเบียมค่ะพบอยู่ถัดจากค็อกเข้าไปด้านในค่ะเกิดจากการแปรสภาพของเซลล์พาเรนคิม่าหรือเซลล์คอเรนคิม่าที่อยู่บริเวณคอร์เทกซ์ส่วนนอกกลายเป็นเนื้อเยื่อเจริญค่ะการเจริญของเนื้อเยื่อค็อกแคมเบียมทำให้เกิดเนื้อเยื่อค็อกและเนื้อเยื่ออื่นๆเพื่อทำหน้าที่แทนเนื้อเยื่อผิวเดิมค่ะประโยชน์ของเนื้อเยื่อค็อกก็คือช่วยป้องกันการระเหยของน้ำค่ะและช่วยป้องกันอันตรายจากแมลงนะคะสุดท้ายของคลิปนี้เรามาดูเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อกันค่ะมาดูตำแหน่งที่พบและผลที่เกิดจากการเจริญของเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อค่ะจากภาพที่ครูวาดนะคะรอยต่อของแต่ละปล้องก็คือข้อตรงบริเวณข้อครูขีดด้วยเส้นสีน้ำตาลนะคะเหนือข้อที่ครูระบายด้วยสีเขียวอ่อนก็คือบริเวณเนื้อเยื่อเจริญค่ะส่วนที่เหลือนอกนั้นก็คือส่วนของปล้องค่ะพืชที่มีเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อก็คือพืชใบเลี้ยงเดี่ยวตัวอย่างเช่นไผ่อ้อยข้าวข้าวโพดนะคะเมื่อเนื้อเยื่อเจริญเหนือข้อมีการเจริญจะทำให้ปล้องของพืชเหล่านี้ยืดยาวออกค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณที่รับชมค่ะ